God's Divine History เอลียามีชายคนหนึ่งชื่อเอลียาเขาเป็นผู้ที่พูดเพื่อพระเจ้าเขาได้นำสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเขาไปบอกกับชาวอิสราเอลเราเรียกเขาว่าผู้เผยพระวจนะแต่น่าเสียดายกษัตริย์ที่ปกครองชาวอิสราเอลคืออาฮาบและอิซาเบลภรรยาของเขาได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาทำให้การปฏิบัติของเอลียายากขึ้นมาดูกันว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาอย่างไรดูสิพวกเขากราบไหว้สิ่งอื่นที่มาแทนที่พระเจ้านั่นคือพระวาระซึ่งเป็นรูปเคารพเป็นพระเทียมเท็จน้องๆคะถ้าน้องๆมีสิ่งที่เราสนใจมากกว่าพระเจ้าเช่นเงินทองมือถือสิ่งของหรือผู้คนสิ่งเหล่านี้หากมาแทนที่พระเจ้าในใจของเราแล้วก็ล้วนแต่เป็นรูปเคารพทั้งสิ้นพวกเขาได้นำชนชาติอิสราเอลมากมายหันออกจากพระเจ้ามากราบไหว้พระบาละด้วยสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจให้ดีก็คือพระเจ้าต้องการให้พลภัยเชื่อฟังพระองค์และรักพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจึงส่งเอลียามาเตือนอาฮาบว่าพระเจ้าจะปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกลงมาในปีนี้ไม่มีน้ำค้างปลูกพืชก็ไม่เกิดผลชาวอิสราเอลเผชิญกับการกระดานอาหารอย่างหนักอาฮาบและอิซาเบลก็ไม่พอใจเอลียามากจึงสั่งโอบัดยาให้กำจัดผู้เผยพระวจนะของพระยะโฮวาจนเอลียาต้องหาที่ซ่อนตัวและได้พบกับโอบัดยาระหว่างทางเขาจึงบอกโอบัดยาไปบอกอาฮาบว่าเขาอยู่ที่นี่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่แห้งแล้งอย่างมากไม่มีฝนตกเลยอาฮาบและอิซาเบลก็ยังคงนมัสการพระบาละเพื่อขอฝนตกลงมาแต่ก็ไม่สำเร็จพวกเขาก็ยิ่งโกรธแค้นเอลียามากยิ่งขึ้นเอลียาได้บอกกับหลายคนว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้โดยการที่พระเจ้าได้ทำสิ่งที่อัศจรรย์ผ่านเอลียาเช่นเอลียาได้ทูลขอให้ลูกของหญิงไม้คนหนึ่งตายแล้วฟื้นขึ้นมาและเอลียาได้จัดเตรียมแป้งและน้ำมันให้แก่หญิงไม้อย่างอัศจรรย์ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้บางคนก็เชื่อแต่หลายคนก็ยังคงกราบไหว้พระบาละเช่นเคยจากนั้นในปีที่3พระยะโฮวาก็ได้ตรัสแก่เอลียาว่าพระองค์จะเปิดท้องฟ้าให้มีฝนตกเอลียาก็ไปพบกับอาฮาบและบอกเรื่องนี้แก่เขาอิซาเบลสั่งโอบัดยาให้ตามฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระยะโฮวาแต่โอบัดยาได้ซ่อนผู้เผยพระวจนะ100คนไว้ตามถ้ำและพระเจ้าก็ยังปกป้องเอลียาให้ปลอดภัยด้วยและเขาได้มาพบกับเอลียาอีกครั้งระหว่างทางในตอนนั้นเอลียาพิสูจน์ว่าพระเจ้าองค์เที่ยงแท้คือผู้ใดพระบาละหรือพระยะโฮวาณภูเขาคาราเมลอาฮาบได้นำผู้เผยพระวจนะของพระบาละ450คนมาพบกับเอลียาผู้เผยพระวจนะของพระยะโฮวาที่เหลืออยู่และต่างฝ่ายก็ก่อแท่นบูชาขึ้นเพื่อถวายเครื่องบูชาโดยไม่ได้จุดไฟจากนั้นก็ให้ร้องออกพระนามพระเจ้าของตนหากพระเจ้าองค์ไหนที่ตอบด้วยการส่งไฟลงมาบนแท่นบูชาพระองค์นั้นแหละเป็นพระเจ้าที่จริงแท้จากนั้นเอลียาก็อธิษฐานกับพระเจ้าไฟก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาเผาทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างเมื่อพลภัยทั้งหมดได้เห็นก็ร้องว่าพระยะโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยะโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจากนั้นเอลียาก็อธิษฐานให้ฝนตกลงมาฝนก็ตกลงมาอย่างดักแล้วใครคือพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นั่นก็คือพระยะโฮวาพระเจ้าของเราสรุปแล้วอาฮาบและอิซาเบลน่าจะหันใจกลับมาติดตามพระเจ้าหรือไม่ไม่ใช่เลยพวกเขากลับโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นอิซาเบลก็ใช้ทูตไปบอกแกเอลียาว่าเธอจะฆ่าเขาเอลียากลัวตายมากจึงได้หลบหนีไปยังป่ากันดารและเขานั่งอยู่ใต้ต้นสนจูนิเปอร์และอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพอกันทีขอพระองค์เอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเลยแล้วเขาก็หลับไปจากนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้นำขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีเหยือกน้ำใบหนึ่งให้เอลียาทานจนอิ่มเขาได้พูดคุยกับพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาต่อหน้าเราทันใดนั้น
พระองค์ก็เสด็จผ่านไปและลมพายุก็พัดมาอย่างรุนแรงจากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวและก็เกิดไฟแต่พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ด้วยกับทั้ง3เหตุการณ์นี้จากนั้นก็มีเสียงนุ่มนวลแผ่วเบาเสียงนั้นก็คือเสียงของพระเจ้านั่นเองพระองค์พูดกับเอลียาด้วยเสียงที่นุ่มนวลแผ่วเบาเอลียามีชีวิตที่พึ่งพิงพระเจ้าด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอเขาจึงมีชัยชนะแม้ว่าจะมีคนที่ต้องการจะฆ่าเขาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเขาได้ตอนช่วงบั้นปลายของชีวิตเขาไม่ได้ตายเพราะแก่ชราแต่เขาถูกรับขึ้นไปแบบเป็นๆพระยะโฮวาทรงรับเอลียาไปยังฟ้าสวรรค์ในขณะนั้นอลิซาเห็นรถลบแห่งอิสราเอลและทหารม้าประจำรถจากนั้นก็ไม่มีใครพบหน้าเอลียาอีกเลยนี่คือเรื่องราวของเอลียาช่วงสนทนาและการปรับใช้เอลียาเป็นผู้ที่พึ่งพิงพระเจ้าและเป็นมนุษย์แห่งการอธิษฐานแม้ในช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอพระเจ้าก็ได้สำแดงพระคุณของพระองค์ให้แก่เขาบางครั้งพวกเราก็มีความอ่อนแอเหมือนเอลียาอาจจะมีความกลัวความกังวลใจกับบางเรื่องแต่หากเราหันสู่พระเจ้าพึ่งพิงพระองค์ด้วยการอธิษฐานเหมือนอย่างเอลียาพระเจ้าก็จะทรงประทานพระคุณให้แก่เราเช่นกันช่วงตอบคำถามข้อ1เมื่ออิสราเอลหันหลังจากพระเจ้าไปกราบไหว้พระบาละพระเจ้าจัดการพวกเขาอย่างไร A ทำให้ดาวตกลงมาจากฟ้า B ทำให้น้ำท่วม C ทำให้ฝนไม่ตกในอิสราเอลเป็นเวลา3ปีคำตอบที่ถูกต้องก็คือ C ทำให้ฝนไม่ตกในอิสราเอลเป็นเวลา3ปีข้อ2ที่ภูเขาคาราเมลเอลียาได้ทำสิ่งใดเพื่อพิสูจน์ว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าที่แท้จริง A ขอส่งไฟลงบนแท่นบูชา B นั่งอธิษฐานใต้ต้นสนจูนิเปอร์ C จุดไฟเผารูปพระบาละคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A ขอส่งไฟลงบนแท่นบูชาข้อ3พระยะโฮวามาตรัสแก่เอลียาอย่างไรA ด้วยเสียงดังสนั่น B ด้วยเสียงนุ่มนวลแผ่วเบา C ด้วยภาษาต่างๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือ B ด้วยเสียงนุ่มนวลแผ่วเบาท่องข้อพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่12ข้อ9วรรคแรกพระองค์จึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าเพราะฤทธิ์เดชของเรานั้นจะปรากฏอย่างสมบูรณ์ได้ในความอ่อนแอของมนุษย์2โครินธ์บทที่12ข้อ9วรรคแรกพระองค์จึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าเพราะฤทธิ์เดชของเรานั้นจะปรากฏอย่างสมบูรณ์ได้ในความอ่อนแอของมนุษย์